ภูมิรัตน์ปั่นคว้าดับเบิ้ลแชมป์2ล้อไทยแลนด์โอเพ่นสนาม2กีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 13:20 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่20ถึง21กรกฎาคมที่อุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่21กรกฎาคมมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยได้รับเกียรติจากนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพร้อมด้วยนาเอกธิตาพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสุรชัยโภคมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีนายอนุชาพัฒน์สถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าจังหวัดกำแพงเพชรต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่ได้มาจัดการแข่งขันจักรยานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในสนามจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรมากยิ่งขึ้นรู้จักวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างไม้ยมกรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในอำเภอคลองลานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูการแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดแข่งที่ได้มาตรฐานนักปั่นต่างชื่นชอบบรรยากาศของเส้นทางปั่นที่สวยงามในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวมาชมของดีในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะน้ำตกคลองลานซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วประเทศมีบรรยากาศดีและมีธรรมชาติที่สวยงามนักกีฬาที่มาแข่งขันก็มีความสุขสดชื่นและสนุกสนานประโยชน์ที่ได้รับคือนักปั่นเหล่านี้ก็จะนำเรื่องราวไปบอกต่อและขยายผลไปสู่ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรมากขึ้นสำหรับผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่2ระยะทาง71กิโลเมตรรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้รุ่นประชาชนหญิงนางสาวจุฑามาศอริยประพลทีม KOMKOM เวลาวันที่2ธันวาคม04ชั่วโมงที่2นางสาวภูพิชดาพละเดชทีม Fab Lab เวลา 2:15.49 ชั่วโมงที่3นางสาวณัฐนิชาโสวรรณขจรทีมหมู่บ้านน้ำตาลสดเวลา 2:15.51 ชั่วโมงรุ่นเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีที่1นางสาวภูมิรัตน์เฉลิมกิจทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยเวลา 2:30 ชั่วโมงนับเป็นการได้แชมป์รายการที่2ของสนามนี้หลังจากได้แชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาแล้วเมื่อวันก่อนที่2เด็กหญิงสุรัสย่าวงพันธ์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยคอนูเทอร์ไลน์โรงเรียนสัทธาสมุทรสงครามเวลา 2:34.48 ชั่วโมงที่3เด็กหญิงศิรภัทรสอนสีสาวทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยคอนูเทอร์ไลน์โรงเรียนสัทธาสมุทรสงครามเวลา 2:34.49 ชั่วโมงรุ่นประชาชนชายที่1นายธวัชชัยจีระเดชาธรรมทีมวูดแลนด์ไซเคิลอิ่งน่ารักคาเฟ่เวลา 1:42.39 ชั่วโมงที่2ยุบคุยเปอร์ทีม LCC ทีมไซงามประกันภัยเวลา 1:42.41 ชั่วโมงที่3นายเฉลิมพลกล้าหาญทีมอมิโน VITAL สมิธนิดเวลา 1:42.42 ชั่วโมงรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีที่1นายวิริตนันกลิ่นบัวทีมสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเวลา 1:59.31 ชั่วโมง
ที่1นายคทาวุฒิติวันทีมพราม19โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เวลา 1.59.35 ชั่วโมงที่3นายพีรวัฒน์วิทิตพนิษฐพันธ์ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เวลา 1.59.37 ชั่วโมงรุ่นอายุ 35-44 ปีหญิงที่1นางสาวสุลาวันสันเรืองทีมสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเวลาวันที่2พฤศจิกายน 33 ชั่วโมงที่2นางสาวอารีภูคังทีมเฮงเฮงไซคลิ่งเวลาวันที่2พฤศจิกายน 3-4 ชั่วโมงที่3นางสาวฉันทนาหอมชิงทีมคอนูทริชั่นไซเคอิ้งเวลาวันที่2ธันวาคม 07 ชั่วโมงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaicycling.or.th สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2567 สนามที่3ชิงถ้วยพระราชทานจะมีขึ้นที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคมนักกีฬาสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย www.thaicycling.or.th ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันพฤหัสที่วันที่8สิงหาคมเวลา12นาฬิกาหรือสมัครได้ที่กองอำนวยการภายในสนามจักรยาน BMX เขาขยายในวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคมเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคมไทยซิคลิ่ง Association หรือสอบถามได้ที่โทร02-719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ Footnote มรสุมระลอกใหม่การเมืองกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นประเด็นร้อนวันที่21กรกฎาคม2567 9นาฬิกา24นาทีสถานการณ์ดำรงอยู่ของ200สมาชิกวุฒิสภาไม่เพียงแต่สะท้อนความต่างไปจากสถานการณ์ดำรงอยู่ของ250สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นหากยังต่างไปจากสถานการณ์ดำรงอยู่ของ500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีนัยสำคัญโดยภาพที่ปรากฏเป็นความแตกต่างอันเนื่องจากหนึ่งระหว่างการเลือกกับการเลือกตั้งและหนึ่งระหว่างการเลือกโดยคณะโดยกลุ่มกับประชาชนการได้มาซึ่ง250สมาชิกวุฒิสภาเป็นการได้มาโดยกระบวนการคัดสรรของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.ซึ่งอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาการได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาเป็นการได้มาโดยกระบวนการเลือกจากผู้ที่แจ้งความจำนงเป็นผู้สมัครจึงขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มอำนาจใดส่งคนเข้าไปอยู่ในจุดอันเป็นผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากกว่าฝ่ายใดแม้ว่าการได้มาของ200สมาชิกวุฒิสภาจะมีความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับกลุ่มพลังและพรรคการเมืองอย่างเด่นชัดจะแทนที่500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้กระบวนการได้มาซึ่ง500สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างไปจากการได้มาซึ่ง250สมาชิกวุฒิสภาและ200สมาชิกวุฒิสภาอย่างเห็นได้ชัดแม้การได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาจะสะท้อนพลังที่ยื่นเข้าไปของพรรคการเมืองก็ตามหนึ่งเพราะยังเป็นระบบเลือก1เพราะยังเป็นระบบเลือกตั้งตัวอย่างที่ดีที่สุดซึ่งจะชี้แนวโน้มการเมืองในอนาคตอันใกล้คือการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลข้อควรสังเกตก็คือพรรคก้าวไกลกำลังทำให้กระบวนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นให้พัฒนาและยกระดับไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะยังไม่พร้อมในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดกระนั้นภาพก็เริ่มเห็นอย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกำลังสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางการเมืองที่ไต่ไปกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปชัดเจนแม้กลุ่มอำนาจเดิมจะตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในห้วงหลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566และพยายามแก้เกมอย่างที่เห็นในปทุมธานีพระนครศรีอยุธยากระนั้นสัญญาณอันเห็นได้จากภูเก็ตอุดรธานีเชียงใหม่ตราดลำพูนก็บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างรุนแรงยิ่งสาวสวยสมัครเชียร์ลีดเดอร์แฟนๆจำได้ดีกรีไม่ธรรมดาเคยฝากผลงานแซ่บเด่นออนไลน์วันที่19กรกฎาคม2567 16:18 น.สาวสวยหน้าใสสมัครเชียร์ลีดเดอร์แฟนๆเห็นปุ๊บจำได้ปั๊บเธอคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเคยฝากผลงานแซ่บหนุ่มๆแห่เชียร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่อง YouTube @WDragonBaseball ได้โพสต์วิดีโอเหล่าสาวๆที่ร่วมสมัครเป็นหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งในบรรดาสาวงามทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันหมายเลข215นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเธอมีชื่อว่าหลันหลันหรือรันรันสาวน้อยภายในวิดีโอแนะนำตัวเธอพยายามพูดภาษาจีนอย่างแข็งขันพร้อมโชว์สกิลการเต้นประกอบเพลงสุดมุ่งมั่นซึ่งวิดีโอของเธอยอดวิวพุ่งโดดเด่นมากกว่า 50,000 ครั้งภายในไม่กี่วันขอบคุณที่มา ig@brand.brand.1023 ในขณะที่ความนิยมของหลานหลานเพิ่มสูงขึ้นก็มีชาวเน็ตบางส่วนจำได้ว่าก่อนหน้านี้เธอเคยฝากผลงานสุดฮอตอย่างภาพยนตร์เอวีภายใต้ชื่อเซรันอีการาชิเมื่อปี2560อย่างไรก็ตามเธอได้ประกาศออกจากวงการเอวีเมื่อปีที่แล้วโดยเปิดเผยว่าอยากลองทำงานในด้านอื่นดังนั้นการปรากฏตัวเป็นผู้สมัครคัดเลือกทีมเชียร์ลีดเดอร์ครั้งนี้จึงสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆไม่น้อยและทุกคนต่างส่งกำลังใจให้เธอผ่านเข้ารอบให้ได้ขอบคุณที่มา Today